วันอยู่บำรุงเคลื่อนไหวหลังโจอี้ถูกโยนเงินใส่หน้าทรงซ้อฟังแล้วมีจุกกลายเป็นประเด็นร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อนักร้องดังอย่างโจอี้ภัวสิทธิ์นั้นได้ขึ้นทำการแสดงที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีแล้วถูกลูกค้าปาเงินใส่หน้าจนตัวเขาเองหน้าเสียท่ามกลางแฟนเพลงและโลกออนไลน์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างมากมายและในเวลาต่อมาโจอี้ภัวสิทธิ์นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังถูกคนดูโยนเงินใส่หน้าขณะเล่นคอนเสิร์ตโดยเขานั้นก็ได้โพสต์โซเชียลครั้งแรกว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอครับขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับฝันดีครับเด็กเกเรกินดึกและล่าสุดรุ่นใหญ่อย่างวันอยู่บำรุงเคลื่อนไหวสั้นๆหลังโจอี้ภัวสิทธิ์ถูกโยนเงินใส่หน้าขณะเล่นคอนเสิร์ตทรงซ้อฟังแล้วมีจุกโดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเดี๋ยวนี้เขาทิปนักร้องด้วยการปาเงินใส่หน้ากันแล้วหรอครับเห็นหน้านักร้องแล้วสงสารเจ๊ทรงซ้ออย่าหาทำอีกเลย